วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกล้องตัวนี้นะครับ Nikon Coolpix ตัวนี้เป็นรุ่น S6500 นะครับก็มาดูด้านหน้าของตัวกล้องกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลนส์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชแล้วก็มีไฟตรงนี้เอาไว้โฟกัสนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ตรงนี้เป็นปุ่มซูมนะครับความละเอียดจะอยู่ที่16เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอก็จะเป็น Full HD นะครับ25เฟรม per sec ทีนี้เราก็จะมาดูด้านบนกันขอโฟกัสแป๊บด้านบนของตัวกล้องนะครับก็จะมีชื่อรุ่นอยู่นะครับ Coolpix S6500 ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มซูมเข้าซูมออกนะครับก็มาดูด้านข้างของตัวกล้องนะครับตรงนี้ก็เป็นช่อง HDMI แล้วก็ช่องเสียบชาร์จนะครับตรงนี้แล้วก็มีสายคล้องกล้องตรงนี้เนาะมีห่วงคล้องกล้องในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีตรงนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ขาตั้งกล้องนะครับการเปิดแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะมีแบตแล้วก็ใส่เมมโมรี่เป็น SD card นะครับโอเคครับเราเข้ามาดูการใช้งานของตัวกล้องกันนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นปุ่มซูมเข้าซูมออกนะครับประมาณนี้เวลาถ่ายก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอแล้วก็ใช้ปุ่มตัวนี้นะครับเป็นตัวกดขณะที่เราบันทึกอยู่มันก็จะเป็นคำว่า REC อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแสดงเวลาที่เหลือที่เราจะสามารถบันทึกได้แล้วก็ตรงนี้เป็นความละเอียดของวิดีโอนะครับอยู่ที่ Full HD 30 frame per second ต่อไปเราก็มาดูตรงนี้เป็นปุ่มกด play ไว้ดูรูปมาหยุดบันทึกก่อน นี่ก็ปุ่มกด play นะครับก็เลื่อนไปประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มซีนนะครับเอาไว้เลือกโหมดนะเป็นโหมดอัตโนมัติแล้วก็มีโหมดซีนตรงนี้ก็จะมีในโหมดซีนก็จะเป็นให้เราเลือกนะครับเขาก็จะตั้งค่าให้เราเลยก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นถ่ายกีฬาถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายบุคคลถ่ายชายหาดถ่ายระยะใกล้ก็คือมาโครนั่นเองถ่ายอาหารถ่ายสัตว์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นโหมดสีนะครับหรือ Picture Size ประมาณนั้นก็จะมี Softซีเปียคอนทราสต์สูงตัวนี้ก็เป็นขาวดำไฮคีโลคีทอยวิวิดสีป๊อปประมาณนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเลือกสีเด่นเนี่ยมันก็จะมีสีให้เราเลือกด้านไหนนะว่าเราจะให้มันแสดงสีไหนสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพบุคคลอัจฉริยะก็เหมือนกับว่าเวลาคนยิ้มก็ให้ถ่ายประมาณนั้นนะครับผมก็จะตั้งเป็นสีวิวิดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชนะครับแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายนะครับนับถอยหลังประมาณนั้นแล้วก็มีชดเชยแสงตรงนี้ภาพอยากให้ภาพสว่างขึ้นหรือว่าอยากให้ภาพดำลงมืดลง
Under ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมด Macro ตรงนี้ก็จะถ่ายได้ใกล้ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้อันแรกก็จะเป็นความละเอียดของภาพก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็มีวิดีโอนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกความละเอียดสูงสุดก็จะเป็น Full HD 30 frame per second นะครับเหมือนตอนต้นผมพูดผิดไปเป็น25 frame per second ขออภัยด้วยนะครับต่อไปก็เปิดด้วยภาพยนตร์ HS อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มีโหมดออโต้โฟกัสอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสแบบอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสแบบครั้งเดียวแล้วก็ AFF ออโต้โฟกัสตลอดเวลาก็คือเหมือน Continuous Focus แล้วนะครับอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นโหมดลดเสียงรบกวนนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นตั้งค่ากล้องนะครับก็จะมีเยอะมากเลยตั้งค่าของตัวกล้องนะครับจอต้อนรับอันนี้ก็จะเป็นเวลาเรากดเปิดจอนะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็นโหมดอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของตัวกล้องนะครับ Coolpixอันสุดท้ายก็เลือกภาพก็คือเลือกภาพที่เราจะต้องการเป็นภาพที่เปิดนะครับอย่างนี้มันก็จะมีให้เราเข้ามาเลือกเนาะกดเมนูก็จะเป็นการกลับไปนะครับก็จะมีการตั้งเวลาวันที่ตั้งค่าหน้าจอให้เปิดรีวิวความสว่างประมาณนี้นะครับลดการสั่นไหวformat card การตั้งค่ากล้องก็จะอยู่ที่เมนูนี้ทั้งหมดเลยนะครับภาษารุ่นเฟิร์มแวร์ประมาณนี้นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้สำหรับตัวกล้องโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวกล้อง Nikon Coolpix ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น S6500 นะครับขนาดก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในฝ่ามือถือว่าขนาดกระทัดรัดโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวกล้อง Nikon Coolpix ตัวนี้นะครับขนาดก็เล็กกระทัดรัดอยู่ในฝ่ามือนะครับก็เดี๋ยวจะเอาภาพที่ได้จากการถ่ายรูปจากกล้องตัวนี้มาทำเป็นสไลด์ให้ชมตอนท้ายนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ